ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 082-450-9991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะท่านสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่มาริมาทีวีเน็ตเวิร์กค่ะและยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่องไทยลาวอินเตอร์เนชั่นแนลทีวีค่ะค่ะท่านยังสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะ www.thaitv8.com ค่ะอีกทั้งยังสามารถรับชมผ่านเบราว์เซอร์ทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แมปค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Samsung Sony TCL แล้วก็ Panasonic นะคะส่วนท่านที่จะอัปโหลดหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันทางมือถือนะไม่ว่าจะเป็นระบบ Android แล้วก็ iOS ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะเพียงพิมพ์คำว่า Channel 8นะ CHANNEL แล้วเลข8สังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะแล้วก็ร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะคะไทยทีวี8ตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็น Facebook ของช่อง8ท่านก็กดไลค์ก็จะรู้เรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆที่ทางทีมงานเนี่ยเขาคัดสรรแล้วก็ส่งเรื่องราวข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่าน YouTube นะคะรับชมรายการสดไม่ทันก็เข้าไปที่ YouTube นะคะรายการย้อนหลังเข้าไปที่ CH8 ไทย TV ค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยในทางส่งก็คือ029423319นะส่วนท่านที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาโทรมาที่เบอร์18006945145นะคะหรือเบอร์662-942-3319ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของทุกมุมโลกนะท่านก็สามารถที่จะรับชมรายการดีๆที่สดจากห้องส่งตรงถึงท่านทุกที่เลยค่ะแยกพี่ๆทีมงานช่วยขึ้นคาถาจักรพรรดิให้หน่อยนะฮะเพราะแม่พี่น้องก็ลองท่องดูเป็นคาถาเรียกเงินนะฮะเป็นคาถาที่ได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนตโตโสทายะท่องไปเรื่อยๆนะฮะอธิษฐานได้ทุกเรื่องนะฮะครอบจักรวาลสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนตโตโสทายะแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆนะครับค่ะอ้าวช่วงสงกรานต์นี้จะต้องเสริมอะไรชีวิตถึงจะราบลื่นครับคุณดำรงนะฮะคุณดำรงก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปเสริมอะไรมากนะฮะดวงชะตาก็ดีอยู่แล้วนะฮะจะเสริมก็คือพยายามที่บ้านน่ะทำธงขาวซะหน่อยธงขาวเนี่ยเหมือนแก้ห่วงจุ้ยที่บ้านซะหน่อยนะฮะเอาไปติดไว้ในห้องพักก็ได้หาผ้าสีขาวๆนะฮะมาทำเป็นธงแบบธงชาติน่ะนะฮะก็จะช่วยทำให้การเงินเข้ามาเยอะกว่าเดิมนะฮะการงานก็จะดีนะฮะมาติดไว้ตรงห้องพักก็ได้นะครับคุณดำรงก็ลองทำดูนะฮะนะครับชีวิตจะได้ราบรื่นแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะจะได้ดียิ่งขึ้นไปนะฮะSMS นะฮะ4642828 4642828นะครับแล้วก็อาจารย์อ้อมีวิดีโอคลิปนะฮะนะเดี๋ยวเรามีภาพดีกว่าค่ะเรามีภาพเป็นพิธีแก้กรรมที่บ้านท่านอาจารย์เอตาทิพย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาท่านอาจารย์เอตาทิพย์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะอันนี้ก็ทำพิธี
ลงยันให้นะฮะเขาเรียกลงกระหม่อมจริงๆอ่ะถ้าพูดตรงไปตรงมาเขาเรียกลงกระหม่อมนะฮะเป็นการสักยันแบบต่างๆนะฮะตามเขาเรียกว่าตามโง่เฮงของแต่ละคนนะฮะตามชะโลกนั่นแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นการสักนะฮะการลงกระหม่อมนั่นแหละนะฮะแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้น้องเขายากจนหรือไงเสื้อผ้าเขาไม่ใช่ค่ะน้องเขาแต่งตัววัยรุ่นเนี่ยอ๋อแต่งตัววัยรุ่นเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบค่ะน้องเจี๊ยบเขารวยแล้วจะไปเที่ยวกันก็เลยแต่งตัววัยรุ่นนิดนึงค่ะน้องเจี๊ยบช่วงนี้ก็ไปเที่ยวสมุยใช่ไหมใกล้แล้วไปสิ้นเดือนจะไปเที่ยวสมุยเดี๋ยวน้องก็จะไปกับเราค่ะที่อยุธยาที่จะไปตั้งศาลนะคะนะฮะอันนี้ก็คุณพ่อน้องเจี๊ยบนะฮะค่ะท่านก็ใจดีทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครอบครัวใจดีนะฮะอันนี้ก็พรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะบาทน้ำมนต์นี่ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์เกี่ยววัดสะเกดนะฮะท่านก็เมตตาปลุกเสกให้ผมนะฮะในบาทน้ำมนต์ปลุกเสกบาทน้ำมนต์ให้ผมแล้วท่านการน้ำมนต์200ปีฮะในกุฏินะฮะเอามาไว้ในบาทน้ำมนต์ด้วยท่านก็สั่งผมว่าให้เอาไปปะพรมคนเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะนี่ก็ปะพรมน้ำมนต์นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนไว้นะฮะอันนี้เขาก็นะครับลงกระหม่อมไปนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะทุกท่านนะครับก็เป็นภาพอันนี้ก็ปลุกเสกนะฮะน้ำดื่มกุมภันนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามาบูชาไปอันนี้ก็จะเป็นคุณลุงไม่สบายนะฮะพี่หมอต่อก็พามาแก้กรรมนะฮะอันนี้ก็เป็นพิธีแก้กรรมคุณลุงนะฮะพี่หมอต่อก็พาคุณลุงมาจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะอันนี้เนื่องจากว่าคุณลุงท่านป่วยเดินไม่ได้นะฮะแล้วก็ปวดขามากเลยนะฮะท่านอยากจะผ่าตัดนะฮะก็มาหาพี่หมอต่อพี่หมอต่อก็แนะนำทางเลือกให้รู้สึกว่าพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนี่วินิจฉัยแล้วก็มีฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะบอกว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวทับเส้นประสาทขานะคะแล้วก็ยังมีเนื้องอกจริงๆพี่หมอต่อเส้นประสาทไขสันหลังด้วยนะคะจริงๆเนี่ยท่านอายุประมาณจริงๆ59แล้วนะคุณลุงคนเนี้ยพี่หมอต่อท่านวินิจฉัยว่าจริงๆเนี่ยคุณลุงไปหาพี่หมอต่อต้องการผ่าตัดแต่พี่หมอต่อท่านละเอียดรอบคอบท่านก็เห็นว่ามีเนื้องอกเท่ากับกำปั้นนะฮะประมาณ8เซนนะฮะแล้วก็ท่านก็ส่งมาที่ผมก่อนมาให้ผมแก้กันดูค่อนข้างที่จะอันตรายค่ะเพราะมันอยู่ติดกับลำไส้เส้นเลือดใหญ่อะค่ะเพราะว่าเห็นว่าต่อบอกว่าถ้าเกิดว่าไปโดนเส้นเลือดใหญ่เนี่ยโอกาสที่เลือดไหลไม่หยุดหรือเราหยุดเลือดไม่ทันเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอัมพาตอาจจะเป็นได้ง่ายอะแล้วก็เสียชีวิตได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนี่ยที่ผมจะทำพิธีเนี่ยผมก็จะทำพิธีอย่างเงี้ยวันที่14พฤษภาคมที่บ้านพี่หมอต่อเนี่ยบ้านเมตตาเนี่ยที่ผมให้พ่อแม่พี่น้องจองคิวไว้เนี่ยก็คือจะแก้กรรมนะฮะแก้กรรมให้ลักษณะนี้นะฮะทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นการคลายเส้นด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการแก้กรรมด้วยพลังจิตนะฮะเป็นการแก้กรรมด้วยพลังจิตเออคุณลุงเขาอยากจะผ่าตัดน่ะนะฮะเขาปวดมากเลยเขาไม่ไหวนี่เสร็จแล้วคุณลุงเดินป๋อเลยคุณลุงบอกว่าคุณลุงปวดจนแบบว่าต้องกินยาแบบยาเป็น20เม็ดเลยค่ะเนี่ยเดินปลอละกลับบ้านละเดินป๋อแฮปปี้ละนะฮะเดินได้ละนะฮะนะครับแล้วก็วันเมื่อเพิ่งมาทำเมื่อวานนี้เองนะใช่ค่ะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานแล้วก็เดินได้แล้ววันนี้พี่หมอต่อโทรมาแต่เช้าเลยว่าท่านก็บอกว่าคุณลุงหลับสบายเลยค่ะนะฮะหลับสบายทั้งคืนเลยค่ะนะฮะ
จากบวชมาเป็นปีแล้วอะค่ะคุณลุงคนนี้บวชมาเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าอย่าไปท้อถอยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดบางท่านเจ็บป่วยมันไม่หายผมก็ยินดีแก้กรรมให้นะฮะเนี่ยบ้านเมตตาไปฟรีเลยนะฮะติดต่อพี่หมอต่อ2เบอร์เนี่ยนะฮะ2เบอร์นะฮะเดี๋ยวจะให้เบอร์อนุญาตให้เบอร์พี่หมอต่อนะ0818776983ที่นครราชสีมานะฮะเดินทางไปนครราชสีมาไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเลยบ้านเมตตาเนี่ยบ้านพักทหารของพี่หมอต่อเลยแล้วก็0818529363มีภาพหมอต่อกับหมอจินบ้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ๆทีมงานที่ถ่ายคู่กับอาจารย์เอค่ะ3ท่านน่ะเป็นภาพหมอต่อกับหมอจินนะเดี๋ยวก็ให้พี่ๆขึ้นอ้าวเดี๋ยวต่อด้วยวิดีโอคลิปดีกว่าคุณแนนค่ะคุณแนนมีป้าคนนึงทักว่าดวงผมจะตายหงจะเป็นจริงหรือเปล่าครับไม่เป็นไรหรอกสังฆทานบ่อยๆจะดีค่ะอันนี้ก็คุณคนกลางก็พี่หมอต่อนะฮะค่ะพันเอกนายแพทย์รัฐสรรภูวนาถวรกิจค่ะอันนี้ก็พี่หมอจินคู่ชีวิตท่านพันตีหญิงอัญชัดภูวนาถวรกิจค่ะทั้งสองท่านท่านก็เมตตานะฮะเปิดบ้านเลยค่ะเปิดบ้านก็ชื่อบ้านเมตตาเลยบ้านพักทหารของท่านเลยท่านหมอต่อนี่เป็นหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกท่านสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศนะคะท่านจะเก่งเรื่องกระดูกเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดเพราะว่าวันๆนึงท่านผ่าตัดหลายเคสเหมือนกันนะฮะครับส่วนไอ้แป๊ะนี่ข้างๆพี่หมอต่อในใครเนี่ยใช่จันเอป่ะเนี่ยอันนี้ดูกันเองนะคะเออค่ะก็อย่าลืมนะคะวันที่14พฤษภาคมนะคะที่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะคะเป็นบ้านรับรองของหมอต่อค่ะนักทหารเป็นบ้านที่เปิดหมอต่อเพื่อที่จะมีโรงทานเลยค่ะทานข้าวฟรีกันนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวถ้าอนาคตเดี๋ยวสร้างท้ากุมพันองค์เนี้ยอนาคตนะครับจะสร้างท้ากุมพันองค์เนี้ยเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องทานข้าวฟรีเลย24ชั่วโมงเลยนะทานน้ำฟรีด้วยค่ะไม่ได้มีแต่ข้าวมีกับด้วยนะคะไม่ใช่มีข้าวอย่างเดียวมีกับข้าวด้วยค่ะไม่ใช่มีข้าวสวยอย่างเดียวนะเดี๋ยวหลายๆท่านบอกว่าทานข้าวฟรีมีแต่ข้าวเปล่าเอากับต้องไปเอาไปเองหรือเปล่าก็ขออนุญาตวิดีโอคลิปดีกว่าค่ะใช่ค่ะขออนุญาตพี่ๆทีมงานเป็นภาพวิดีโอที่คุณคุณบุญค่ะคุณลุงค่ะท่านคุณลุงท่านชื่อคุณบุญนะคะมาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหลังจากทำพิธีแล้วเนี่ยว่าก่อนมากับหลังทำเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะสุรนารีนะครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสพาคนไข้ของผมเนี่ยมาให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์แทนรักษาด้วยยาจิตตามแนวของสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางขุนโขงนะครับอันนี้ก็ที่คุณบุญนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ตอนมาก็เดินไม่ได้ปวดพอท่านรักษาให้ตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วก็เดินได้ครับปกตินะครับก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อครับไม่เชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะยังมีอยู่ในโลกเนี้ยก็ขออนุญาตนะครับก็คุณพี่ก็เป็นคนไข้ของผมนะฮะก็รักษากันมาก็ไม่นานเพราะว่าคุณพี่หมอเป็นมาเป็นปีละแล้วก็ไปหาหมอมาหลายหมอแล้วก็ไม่หายคือมาหาผมเนี่ยท่านบอกว่าขอให้ผมผ่าตัดให้เพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนแนะนำมาแต่ท่านมาหาผมเลยมาหาผมว่าต้องการผ่าตัดที่ผมคือครับคือมาเป็นปีแล้วทีนี้มันไม่ไหวแล้วกลางคืนก็นอนไม่ได้ทรมานปวดแล้วก็เดินก็ไม่ถนัดร่างกายก็ทรุดโทรมลงเรื่อยกินข้าวไม่ลงก็ไม่มีที่จะอยู่นอนตาหงายก็ปวดตะแคงพลิกซ้ายก็ปวดพลิกขวาก็ปวดไม่รู้จะอยู่ยังไงลุกขึ้นมานั่งได้สักไม่ถึงชั่วโมงก็ปวดอีก
ก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไม่ว่าสมเด็จพระจารย์โตคุณทวดบอกให้ช่วยให้หายหน่อยให้เจอหมอที่เก่งๆให้หายช่วยให้หายหน่อยพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์ผมปวดมากผมอยู่ไม่ได้ผมกินยาตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยประมาณ20กว่าเม็ดคือยาแก้ปวดบรรดามีผมกินหมดเลยกินทุกอย่างเพราะปวดมากอยู่ไม่ได้เนื้อนี่มันเต้นติ๊กเลยปวดมากแล้วก็ความดันจะขึ้นมากปวดหัวพอก็ให้น้องมันขับรถมาส่งที่โรงพยาบาลก็มารักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีเสร็จแล้วไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งท่านก็รักษาก็ให้ยาแก้ปวดแล้วก็รู้สึกฉีดสเตียรอยด์เข้าเส้นให้พอดีมีพยาบาลท่านหนึ่งแนะนำบอกว่าก็ไม่ต้องไปหาใครหรอกมือผ่าเบอร์หนึ่งของโรงพยาบาลก็หมอคุณหมอวชิรสันต์เนี่ยครับก็ผมก็เช้าวันจันทร์จากวันเสาร์ทนอีกวันอาทิตย์อย่างทรมานพอเช้าวันจันทร์ผมก็มาโรงพยาบาลไปเช้าเลยมาผู้เสียคนแรกเลยซ้ำแบบมาถึงก็รอป่ายเวรเบียนต้องมาทำงานพอมาทำงานผมก็ไปขอพบหมอวัชรสันต์เขาบอกว่าเขาก็คีดูในคิวเต็มทีนี้ผมก็เลยไปหาหัวหน้าพยาบาลที่ตึกก็ขอความอนุเคราะห์ว่าให้ผมพบกับหมอราชสัตว์ว่าคุณหมอเนี่ยทีนี้ก็ท่านก็เมตตาให้พบแต่เป็นคนสุดท้ายจับก็ไม่ได้ถ้าเป็นคนสุดท้ายก็รอนั่งรอจนได้พบก็มันเหมือนกับบุญที่จะพาผมมาพบกับอาจารย์เอครับก็หลังจากหมอตรวจก็วันนั้นก็สั่งผมไปเอ็กซเรย์ทั้งคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ธรรมดาตรวจขึ้นหัวใจอะไรขึ้นเตรียมผ่าตัดครับก็พบว่าครับพบว่าเป็นเนื้องอกก็คือโรคของคุณพี่คุณบุญนะครับตอนแรกผมก็วินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังทับประสาทขาก็โดยตามทั่วๆไปเท่าที่มีคนไข้มีอาการนี้แต่คงจะเป็นแบบรุนแรงมากเพราะปวดมาเป็นปีแต่ทีนี้มันเป็นเรื่องน่าแปลกเนี่ยคือท่านปวดกลางคืนด้วยซึ่งปกติแต่เนื้องอกกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยจะต้องปวดเวลาเดินเวลานั่งเวลายืนนอนมักจะดีกลางคืนมักจะไม่ค่อยปวดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมีอาการปวดตอนกลางคืนเนี่ยให้ระวังเอาไว้อาจจะเป็นโรคอื่นที่อาจจะเป็นเนื้องอกของกระดูกหรือเนื้องอกของเส้นประสาทก็ได้นะทีนี้พอผลตรวจ MRI กระดูกสันหลังออกมาเนี่ยก็มีกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทจริงๆแต่เป็นน้อยไอ้ตรงนี้คงไม่ใช่เป็นสาเหตุแต่สาเหตุที่เราเจอจาก MRI เนี่ยก็คือมีเนื้องอกเป็นเนื้องอกก้อนเล็กๆอยู่เต็มอยู่ในไขสันหลังกดทับเส้นประสาทอยู่ตรงตำแหน่งของขาข้างขวาที่ท่านปวดแต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่เท่าไหร่แต่พอมาดูให้ละเอียดอีกทีนึงมีก้อนใหญ่กว่านั้นอยู่ทางด้านหน้าของกระดูกสันหลังก้อนใหญ่เท่ากำปั้นประมาณ8เซนติเมตรซึ่งผมดูแล้วเอาแล้วมันไม่ใช่ละไม่ใช่ของที่ผมว่าปกติผมจะเป็นคนที่ผ่าตัดเป็นหลักทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเคสนี้เนี่ยไม่ใช่ของที่กินกันง่ายๆแล้วอันนี้ต้องระวังให้ดีแล้วเพราะว่าผ่าอาจจะไม่หายเพราะว่ามันไม่ใช่มันเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะเรียกว่าคอมพลิเคทนะอันนี้นะผ่าตัดก็เลยคุยกับคุณพี่ว่าสงสัยจะต้องผ่า2ครั้งนะพี่ทางที่หนึ่งเนี่ยผมจะเข้าทางด้านหลังก่อนเข้าทางด้านหลังเพื่อไปเอาก้อนเนื้องอกเล็กๆ เป็นแค่ลูกของมันเนี่ยที่กดทับเส้นประสาทอยู่เอาออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาตรงนั้นอะไปตรวจว่ามันเป็นเนื้องอกชนิดไหนแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยจาก MRI จากลักษณะของเนื้องอกแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งเขาบอกดูเหมือนเป็นเนื้องอกที่เกิดจากตัวเส้นประสาทเองที่เป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าก้อนค่อนข้างใหญ่
นะอันนี้แต่ก็คุยกันแล้วว่าโอกาสเป็นมะเร็งมีแต่น้อยโอกาสไม่เป็นมะเร็งเยอะกว่าเท่าที่คุยกันแต่ว่าไม่ 100% 100% คือต้องได้ผลชิ้นเนื้อเป็นตัวก็เลยคิดว่าผ่าครั้งแรกเนี่ยจะเอาก้อนชิ้นเนื้อเนี่ยของพี่เข้าไปตรวจแล้วก็ขนาดเดียวกันเราก็ทำให้การเอาจุดที่มันกดทับเส้นประสาทตรงบริเวณช่องไขสันหลังออกด้วยก็คงจะพร้อมให้พี่เขาดีขึ้นจากความปวดแต่ที่ผมก็คิดว่าไม่หายนะแต่น่าจะดีขึ้นบ้างแล้วก็พอได้ผลแล้วเนี่ยค่อยมาวางแผนผ่าตัดอีกรอบนึงซึ่งจะต้องผ่าใหญ่จะต้องผมก็คุยกับพี่เขาว่าอาจต้องเปิดหน้าท้องเข้าไปเปิดผ่าเข้าทางด้านหน้าเพื่อไปเอาก้อนเนื้องอกก้อนใหญ่นั้นออกแต่ว่าการเอาออกตรงนั้นอันตรายเพราะก้อนใหญ่ขนาดกำปั้นเนี่ยตรงบริเวณนั้นคืออะไรคือเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงขาทั้งสองข้างแล้วก็เส้นประสาทศูนย์รวมเส้นประสาทใหญ่ทั้งหมดที่ไปเลี้ยงขาถ้าพลาดตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสถึงกับพิการหรือเสียชีวิตได้ถ้าเกิดเราพลาดที่เดียวไปตัดถูกเส้นเลือดใหญ่แล้วหยุดบีบหยุดเลือดไม่ทันหรือว่าไปขนาดที่ล้อมันอ่อนแล้วไปถูกเส้นประสาทอาจจะทำให้แบบพิการไปตลอดเลยก็ได้ผมก็ว่ามันเสี่ยงก็เลยมานั่งคิดดูผมก็นึกถึงอาจารย์เอกท่านเป็นครูและต้องเรียกว่าถ้าเป็นครูทางวิชาทางจิตวิญญาณของผมผมยกย่องอาจารย์เป็นครูอาจารย์ทางวิชาทางด้านสายจิตวิญญาณของผมเลยผมก็มานั่งนึกว่าอาจารย์ต้องแก้ได้ในความเชื่อของผมเพราะวิชาแพทย์เนี่ยมันคงได้แค่นี้แล้วถึงผ่าตัดสำเร็จเอาเนื้องอกออกมาได้คนไข้จะหายปวดไปผมก็ไม่กล้ารับรองอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้หรืออาการที่อ่อนแรงของขาที่กล้ามเนื้อพิการไปแล้วจากเส้นประสาทถูกกดทับมานานเนี่ยจะฟื้นไหมถ้าเราออกบทเนี่ยตามตำราก็ต้องฟื้นในเวลา6เดือนถึง1ปีแต่ว่าหรืออาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้อันนี้เราก็ให้ความหวังกับคนไข้มากไม่ได้อันนี้แต่ผมว่าวิชาทางพลังจิตอภิญญาจิตเนี่ยต้องแก้ปัญหาอันนี้ได้ผมเชื่อเลยเพราะว่าผมเห็นตัวอย่างหลายคนละอย่างเช่นคุณพ่อผมเองหรือว่าญาติสนิทภรรยาของผมหรือว่าพ่อตาของผมก็เคยรักษาอันนี้แล้วก็หายใช่ไหมผมก็เชื่อก็เลยในวันที่ผ่าตัดผมนัดคุณพี่เนี่ยมานอนโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เพื่อจะมาผ่าตัดในวันนี้แต่ขนาดนั้นผมก็คิดว่าผ่าแล้วมันจะหายไหมความมั่นใจของผมว่าผ่าแล้วจะหายไหมนะผมว่า50-50คือดีขึ้นนะไม่ใช่50หายอีก50เท่าเดิมแต่คิดว่าคงไม่อันตรายเพราะว่าเราจะผ่าวิธีผ่าเล็กก่อนแต่ก็เลยคุยกับพี่เขาตกลงที่เป็นอย่างนี้นะพี่แต่ผมมีทางเลือกให้พี่อีกทางหนึ่งคือลองรักษาโดยการไม่ผ่าตัดแต่ว่ามีโอกาสหายก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยไม่ได้เสี่ยงไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นการรักษาด้วยพลังจิตพลังอภิญญาจิตสายของตามบรรลุด้วยบารมีของสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็สายของครูบาอาจารย์สันหลวงพ่อปานโดยให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ท่านเป็นผู้รักษาก็เลยตัดสินใจคุยกันว่าจะพาพี่เข้ามาให้อาจารย์เอรักษาที่บ้านอาจารย์ที่แจ้งวัฒนากรุงเทพวันนี้เลยก็การรักษาก็เป็นไปเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่นานนะฮะก็ต้องถามคุณพี่คุณบุญว่าเป็นไงบ้างครับใช้เวลา1ชั่วโมงอาจารย์แกก็ใช้พลังจิตรักษาหลังจากนั้นก็ให้ลองเดินดูจากเคยใจเมื่อเช้าเนี่ยใจเมื่อเช้าเนี่ยอย่างนี้พอท่านรักษาเสร็จก็ไม่ต้องใช้ครับเดินได้ถ้าที่ผ่านมาคือต้องใช้เมื่อเช้าไม่งั้นจะล้มจนเข่าแตกมันก็จะแตกไงนะครับเพราะว่ามันอ่อนแรงขามันอ่อนแรงอยากให้คุณอาช่วยเดินดูอีกทีหน้านะว่าดีขึ้นไหมโดยไม่ใช้ไม้เท้าอ่ะจากก่อนหน้าก่อนที่รักษาใช่ไหมอ่ะครับก่อนที่ผมจะใช้วิชาบาทาบำบัดขอญาตวางที่เท้าวางไว้ที่หลังใช่ไหมอ่ะครับแล้วก็ก่อนรักษาคุณอารู้สึกปวดตรงไหนบ้างนะปวดตรงนี้ปวดทั้งจุดแล้วก็การเดินอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าตลอดไม้เท้าหลังจากใช้วิชาบาทาบำบัดใช่ไหมอ่ะคุณอาก็เดินตอนนี้ความปวดมันหายหมดไหมแต่มีความปวดไม่มีแล้วโอเคแล้วเหลือแต่คุณอาเป็นกายภาพถูกต้องไหมก็เดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเพราะตอนเนี้ยมันเป็นวิชาพลังจิตไงพี่หมอเขาเรียกวิชาประสานกระดูกมันจะประสานทั้งหมดเลยทั้งกล้ามเนื้อกระดูกให้ตรง
เส้นเอ็นน้อยใหญ่ให้หายสนิทเลยใช่ไหมอ่ะแล้วก็เหมือนจะเหยียดเซลล์ที่เป็นมะเร็งก้อนเนื้อด้วยนะอ่ะนะความรู้สึกก่อนมาเนี่ยนะฮะผมถามความรู้สึกก่อนมาเนี่ยที่คุณอากับคุณกิ๊ใช่ไหมฮะแฟนกันใช่ไหมฮะทันทีเอาตรงๆเลยนะแบบลุกทุ่งเลยนะพูดแบบเหมือนผมก็เคารพพี่หมอพี่จิตเป็นพี่ชายอยู่แล้วและคุณอาก็เหมือนคุณอาผมใช่ไหมฮะเราอยู่กันแบบครอบครัวคุณอามาเจอผมครั้งแรกวันนี้พอคุณอานั่งตรงนี้เจอผมเนี่ยความรู้สึกเลยนะเอาตรงๆนะรู้สึกยังไงอันดับแรกคิดว่าจะหายไหมคิดว่าความรู้สึกคุณอาเป็นคุณอาจะยุติจะเป็น60แล้วนี่ใช่ไหมห้าสิบแปดใช่ไหมห้าสิบเก้าห้าเก้าคุณพี่เท่าไหร่นะฮะ46อารุณพี่ผม2ปีผม45ปีกุลใช่ไหมคุณอารู้สึกไงตอนแรกคุณอามันนั่งเนี่ยผมก็ได้เนี่ยรู้สึกหมอทำไมศิลปินได้เกินแล้วคิดว่าจะหายไหมดูผมก็ยาวสร้อยก็ใหญ่ศิลปินผมก็ธรรมดาเพราะว่าปกติผมก็เจอมาเยอะแล้วใช่ไหมรักษามาเยอะมากพบกับศิลปินอยู่เขาเป็นนักแต่งเพลงอยู่คุณอาก็จะเจอพระไปหาพระมาบ่อยไหมไปรักษาทางพระทางการก็เยอะและคารวะมีบ้างไหมมีเยอะก็เจอมาเยอะแล้วแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่หายใช่ไหมรู้สึกในใจว่าไงเอาจริงๆแล้วก็ไม่หายคิดว่าคงไม่หายแน่นอนมีแต่คือมันไม่ถูกจุดเราไปเขาก็บีบเขาก็เค้นเขาอะไรมันก็แล้วล่าเห็นผมเนี่ยตอนแรกอาคิดว่ามันจะหายไหมรู้สึกว่าเอาประเมินก่อนเนี่ยคือประเมินก่อนคือที่มาเพราะว่าความเชื่อความเชื่อว่าพี่หมอครับพี่หมอเชื่อว่าแต่หมอเห็นหมอเอ๊ะคงไม่หายศิลปินเนี่ยหนักกว่าเดิมแม่อาจจะหนักกว่าเดิมแม่แล้วพอรักษาเสร็จเนี่ยความรู้สึกแรกที่คุณอาลงเดินสัมผัสตัวเนี่ยคุณอาว่าปฏิหาริย์มันมีจริงไหมก็ผมว่าเอ๊ะแบบนี้ยังมีอยู่เลยในโลกเนี้ยใช่ไหมและพี่รู้สึกเหมือนคุณอานไหมพี่รู้สึกตอนแรกคิดว่าจะไม่หายแน่นอนจะมาเจอผมไหมพ่อไปรักษามาเยอะกับหรือเจออย่างนี้เยอะใช่ไหมเจอคารวาสกันเยอะหลวงพ่อกันเยอะใช่เยอะมากแล้วก็ไม่หายได้ทีหายยิ่งแย่ยิ่งสุดยิ่งแย่ยิ่งสุดหนักใช่ไหมเลือกทางเลือกสุดท้ายไงแต่เมื่อกี้ผมรักษาไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอ่ะใช่ไหมพี่ไม่น่าจะถึงครึ่งชั่วโมงนะถึงไหมพี่หมอพี่ถึงไม่ถึงนะรักษาเองที่อาจารย์มันเป็นพลังจิตนะพี่นะเป็นการรักษาด้วยพลังจิตถูกไหมเอาเท้าวางเฉยใช่ไหมแล้วก็ตกใช้เส้นคุณอาใช่ไหมแล้วก็คุณอารู้สึกแฮปปี้นะวันนี้แฮปปี้รู้สึกว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วต่อไปผมแล้วพี่แฮปปี้ไหมกินยาพี่เขาเพราะการรักษาเราเป็นแบบพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าบารมีพระพุทธเจ้าถามพี่นิดนึงตอนมาเนี่ยความปวดสมมติว่าคะแนนเต็มสิบพี่ให้เท่าไหร่ตอนที่มาเนี่ยเต็มสิบสิบคือปวดสุดๆเลยพี่ประมาณ9ประมาณ9นะพี่ครับแล้วณเวลานี้พี่ให้ประมาณเท่าไหร่เต็มสิบเนี่ยพี่ให้ตอนนี้มันไม่ปวดก็0ครับได้ไหมถือว่าเยี่ยมมากเลยผ่าตัดยังไงก็ไม่มีวันได้ผลเท่านี้หายยังไงเนี่ยหลังผ่าตัดอาจจะปวดหนักกว่าเก่าอาจจะปวดแผลอาจจะอะไรแล้วทีนี้กว่าจะฟื้นตัวใช้เวลานานตอนแรกผมก็ปรึกษากับท่านอาจารย์เอนะท่านอาจารย์บอกว่าท่านพอโทรมาหาอาจารย์พูดเลยสมเด็จองค์ปฐมท่านตรัสว่าให้รักษาโดยทางวิชาของท่านก่อนถ้าไม่หายค่อยผ่าท่านบอกอย่างนี้มันเป็นทางเลือกนะท่านหมอเนาะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าผ่าตัดก่อนแล้วค่อยมารักษาซ้ำร่างกายจากโซจากการเพราะว่าคนไข้มีพ่อคุณพี่มีโรคเยอะมีโรคประจำตัวหลายอย่างดมยาสลบผ่าตัดใหญ่เนี่ยร่างกายก็จะอ่อนแอจากนั้นท่านบอกว่าร่างกายจะโซเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะรักษาต้องรักษาก่อนแล้วเรื่องผ่าตัดเอาไว้ที่ไหนอาจารย์บอกผมอย่างนี้ผมจำได้เลยผมก็เลยผมก็นั่งคิดอยู่นานหลายวันนะเรื่องนี้ว่าผมจะบอกพี่ยังไงพี่จะเชื่อผมยังไม่ผมไม่แน่ใจว่าพี่จะเชื่อวะนะแต่ผมก็คิดว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมนะความคิดของผมนะถ้าผมบอกแล้วพี่ไม่เชื่อวันนี้คือวันที่ผมผ่าตัดให้พี่บ่ายวันนี้เพราะผมเซตผ่าตัดเรียบร้อยแล้วเตรียมผ่าตัดเซตเวลาเรียบร้อยแล้วเตรียมผ่าแน่นอนบ่ายวันนี้ถ้าว่าพี่เชื่อผมจะงดผ่าตัดแล้วพาพี่มารักษากับอาจารย์เองตกลงพี่ก็เลือกว่าจะลองรักษาโดยการไม่ผ่าตัดก่อนก็โอเคแต่ถ้าถือว่าเป็นที่ใช่ครับมากี่ชั่วโมงครับ
คุณหมอพามาเลยพามาเลยครับคุณหมอเขาห่วงพี่ไงพามาจากโคราชเลยกี่ชั่วโมงกันพี่สามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็คุ้มไหมคุณอาที่มาถึงนี่คุ้มแล้วก็รู้สึกว่าดีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเราเสมอใช่ใช่ไหมพี่พุทธคุณมีจริงนะพุทธคุณมีจริงใช่ไหมอาหลังจากที่อาไปรักษามากี่ท่านแล้วเนี่ยทั้งพระทั้งคารวะกี่ปีแล้วเนี่ยที่ไปรักษาจริงจังก็เกือบปีเนี่ยเดือนหน้านี่ก็ครบปีแล้ววันที่สิบกี่องค์แล้วอาหลวงพ่อกี่องค์แล้วโอ้เยอะเยอะอะไรกี่ปัตตานีอ่ะคือทั้งพระทั้งคนก็น่าจะ20กว่าแล้วล่ะท่านก็เมตตาทุกองค์แหละท่านก็เมตตาทุกองค์แหละแต่ว่าพี่หายกับผมอาจจะชะโลกไงใช่ไหมอาจจะชะโลกก็เรียกว่าทั้งพระทั้งคารวะทุกองค์ท่านก็เมตตาที่ถูกต้องไหมแต่อาจจะชะโลกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยนะฮะพี่หมอก็จะเปิดบ้านเมตตาก็เป็นบ้านพักของผมเดี๋ยวคุณอามาซ้ำได้ที่โคราชอ่ะนะซ้ำได้ที่โคราชเพราะตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะซ้ำแล้วนี่เดินต่อขนาดเนี้ยคุณอาเดินโชว์อีกรอบนึงได้ไหมนะจะได้กราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะโอเคไหมคุณอาแฮปปี้ไหมหล่อแล้วนะอานะแฮปปี้นะอานะมีความสุขนะมีความสุขนะบอกท่านผู้ชมนะมีความสุขจริงไหมคุณอามีความสุขนะงั้นผมขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับครับก็เป็นเคสที่คุณอาเขาไม่สบายนะฮะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคุณหมอต่อนะฮะพามาผมก็แก้กรรมให้นะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะที่โคราชเนี่ยนะฮะเจอกัน14พฤษภาคมนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องจองคิวเลยนะขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อกับพี่หมอจีนอีกครั้งนะฮะไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรทุกชนิดนะฮะที่คิดว่ามันไม่มีทางแล้วไม่มีทางหายแล้วไปรักษามาแล้วอย่าสิ้นหวังนะฮะอย่าสิ้นหวังนะชีวิตคนเรานะฮะยังมีลมหายใจอยู่ก็อย่าสิ้นหวังนะฮะนะพี่หมอต่อพี่หมอจินผมอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะอาจารย์อ้อลูกดำขำคณะผมอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านก็ยินดีจะทางพี่หมอต่อก็จะรักษาให้ทางผมจะแก้กรรมให้ทุกๆท่านเลยนะให้มีความสุขไปเลยนะฮะก็ทำให้ฟรีวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นครั้งแรกใช่ค่ะ14ค่ะวันที่อะไรนะ14ค่ะไม่ใช่วันที่1อ่ะ14จำไว้ค่ะวันเสาร์ค่ะสิบสี่วันเสาร์ที่14พฤษภาคมใช่ค่ะเป็นครั้งที่1ค่ะทำให้ฟรีมีโรงทานรู้สึกว่าทานข้าวทานข้าวเดือนละครั้งค่ะแล้วพฤษภาก็ไปมิถุนาเดี๋ยวพี่หมอจะเป็นคนกำหนดวันเพราะท่านต้องว่างจากคิวผ่าตัดของท่านก่อนท่านจะกำหนดวันมาที่ผมก็จะเราจะทำเนี่ยกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนี่ยเดือนละ1ครั้งค่ะใช่ค่ะมีโรงทานฟรีมาตั้งแต่4โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะค่ะนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีจะได้ทำทีละท่านทีละท่านทีละท่านค่ะสำหรับท่านที่รอก็ทานข้าวให้อิ่มน้ำสำราญไปค่ะดื่มทานข้าวดื่มน้ำมีน้ำดื่มฟรีข้าวฟรีนะฮะค่ะนะครับอาจารย์คะหลายๆท่านสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเนี่ยเขาจะหายเหมือนคนนี้หรือเปล่าคะเหมือนคุณลุงคูณบุญคนนี้หรือเปล่าคะก็คุณลุงก็ท่านจะไปรักษามาตั้ง20กว่าท่านแล้วนี่ในช่วงภายในปีเดียวนะค่ะไม่เกี่ยวกับปีก่อนๆนะถ้ารวมปีก่อนๆกันนับก็คงไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะฮะทีนี้ก็ผมบอกแล้วไงว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านท่านก็เมตตาคุณลุงนะฮะคุณลุงก็ทั้งพระทั้งคารวะท่านก็เมตตาคุณลุงแหละท่านก็ดีทุกท่านเลยนะแต่บางทีอาจจะจังหวะฉลกหายตรงผมนะฮะจังหวะฉลกพอดีมากกว่านะฮะก็คือเพราะนั้นการแก้กรรมแต่ละท่านเนี่ยทั้งพี่หมอกับผมเนี่ยค่ะพี่หมอรักษาผมแก้กรรมก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะทำให้ดีที่สุดทุกท่านเราก็อยากให้ทุกท่านหายมีความสุขเพราะทุกคนเป็นโรคอ่ะทุกคนก็ทุกข์ใช่มั้ยทุกคนก็มีความทุกข์เราทำให้เขาหายจากโรคนะฮะเขาก็จะมีความสุขนะครับแล้วยิ่งเราทำให้เขาฟรีใช่เขาก็ประหยัดเงินเอาเงินไปดูแลครอบครัวเขาได้ค่ะนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าทำสาธารณประโยชน์นะนะฮะเป็นเรื่องของบุญค่ะถามว่าจะหายทุกรายไหมค่ะ
ถ้าระยะต้นระยะกลางเนี่ยหายได้ค่ะระยะปลายเนี่ยมันไม่แน่อยู่ที่บุญเขาด้วยหรือเปล่าคะระยะปลายสมมติมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะนะฮะที่คนที่ผมเคยแก้กรรมเนี่ยบางท่านก็หายค่ะบางท่านก็ตายค่ะมีค่ะเพราะว่าบางทีเจ้ากรรมในเวรเขาลุมกันเต็มที่แล้วค่ะนะฮะหมดอายุไขด้วยแล้วค่ะนะฮะเพราะนั้นโอกาสอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นโอกาสดีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะมารักษาฟรีค่ะนะฮะก็เชิญเลยไม่ว่าจะมารักษาโรคจะให้ลงกระหม่อมให้จะดูหมอนะฮะหรือจะมาปรึกษาเรื่องดวงชะตาชีวิตดูฮวงจุ้งฮวงจุ้ยค่ะนะฮะก็มาที่บ้านเมตตาได้รับการประทานชื่อจากในนิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเป็นบ้านพักของพี่หมอต่อเลยและบ้านพักทหารในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเข้าไปในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเดินไปที่บ้านเมตตานั่นแหละไปถามหาคุณหมอต่อนะฮะโทรเข้ามือถือนี่ให้มือถือไปแล้วเดี๋ยวให้อีก2ครั้งสุดท้ายนะอีกครั้งสุดท้ายเดี๋ยวขอญาติพี่ทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อหมอจินนะฮะเพราะพ่อแม่พี่น้องก็ได้ทั่วโลกเลยนะฮะใช่ค่ะก็โทรไปจองคิวเลยฟรีนะฮะเอาบัตรแสดงไปด้วยบัตรประชาชนไปด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรก็ได้ที่มีชื่อนามคุณท่านแล้วกันค่ะนะฮะเพราะว่าจะได้ตรงกับที่ท่านจองไว้ค่ะไม่ได้เสียตังค์นะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีก็ได้ก็ได้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการทำให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขผมคณะผมนะฮะก็จะเป็นน็อตเล็กๆส่วนหนึ่งนะฮะก็จริงๆคนไทยเนี่ยทุกส่วนท่านก็ใจดีอยู่แล้วผมก็แค่ส่วนเดียวที่จะมีโอกาสช่วยเหลือสังคมนะฮะนะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรอีกนะจันอ้อเรื่อง SMS ค่ะคุณแตนรอนานแล้วค่ะรบกวนดูดวงให้หน่อยค่ะอยากทราบว่ามีโอกาสที่จะมีลูกไหมคะคุณแตนค่ะเพราะมีลูกยากนะคุณแตงต้องไปขอกับต้นโพค่ะการขอลูกมีอยู่2ชนิดค่ะที่หลักๆเลยค่ะขอลูกต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์2อย่างที่หลักๆค่ะจำไว้เลยนะอย่างที่1นะฮะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆค่ะนะฮะที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นหลวงพ่อโสธรบ้างนะฮะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อมงคลบพิตรหลวงพ่อโตอย่างเงี้ยอย่างนี้ไปขอได้ขอแล้วก็ทำบุญให้ท่านด้วยนะไม่ใช่ว่าเราขออย่างเดียวแล้วไม่ทำบุญให้ท่านอันดับที่สองขอกับต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่เขาจะมีลูกเทวดาผู้ชายนะเขาเรียกลูกเทวดาผู้หญิงเขาเรียกลูกขนางฟ้าทีนี้คุณแตนต้องไปขอต้นโพเลยที่มีลูกเทวดาอยู่นะฮะไปขอท่านสำเร็จแล้วก็ถวายไข่ไก่ต้มปอกเปลือกสัก100ฟองเลยถวายที่ต้นโพนั่นน่ะค่ะอ้าวก็ขอให้มีลูกไวๆนะครับถวายเสร็จแล้วเอามากินได้ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องกินแล้วก็คือปล่อยไว้เลยปล่อยไว้เลยนะฮะให้บริวารท่านทานนะฮะเป็นการที่เขาเรียกตอบแทนบุญคุณท่านค่ะที่ท่านส่งนะฮะลูกที่เบื้องบนลงมาให้ค่ะนะครับนะฮะ SMS ก็ส่งได้เรื่อยๆมาอีกแล้วค่ะนะฮะกลางเดือนอะไรนะกลางเดือนจะไปสมัครงานอยู่ที่หนึ่งมีโอกาสจะได้ไหมคะคุณหญิงค่ะจะได้ถึง2งานเลยนะคุณหญิงนะฮะช่วงนี้ดวงเรื่องงานจะดีมีโอกาสได้เยอะครับก็ขอให้ได้งานไวๆนะครับอยากจะให้งานไวๆก็สังฆทานบ่อยๆนะฮะถวายเสด็จพ่อรอ5ด้วยทุกคนไหมคะหรือคุณหญิงคนเดียวเฉพาะคุณหญิงคนเดียวเนี่ยค่ะนะครับก็จะได้งานที่ไวแล้วก็แขวนเสด็จพ่อรอ5รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ได้ค่ะนะฮะก็จะทำให้เสริมค่ะดวงค่ะนะครับนะฮะ4642828อันนี้เป็นเบอร์ของท่านผู้อำนวยการนะฮะท่านพี่หมอไม่ใช่เมื่อกี้มีอาจารย์หมอต่อก็พี่หมอต่อท่านผู้อำนวยการจ้องแปดก็ท่านชื่อต่อเหมือนกันค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเบอร์ผอ.ต่อดีกว่าค่ะใช่ท่านผอ.ต่อนะนะฮะผู้อำนวยการจ้องแปดเนี่ยผอ.ต่อค่ะนะฮะท่านให้ SMS นะฮะ
ส่งมาได้เรื่อยๆเลย4642828และเบอร์โทรฟรีนะฮะ1800694545ค่ะสหรัฐอเมริกาแคนาดานะฮะร่วมพูดคุยกันรายการนี้ก็029423319นะฮะค่ะก็ช่องทางก็รายการเราก็เป็นรายการสดค่ะ2ชั่วโมงนะฮะมีทุกวันพุธกับวันพฤหัสนะฮะนะครับเข้าไปเลย www.thaitv8.com ค่ะนะฮะก็จะเห็นผมกับอาจารย์อ้อกับลูกดำขำนั่งอยู่นี่แหละพูดคุยกับพ่อแม่ทั่วโลกเลยนะฮะดูผ่านมือถือก็ได้อินเทอร์เน็ตก็ได้ช่องทางต่างๆก็ได้ที่อเมริกาเขาดูลบกุกันดูสดเลยนะฮะตอนเนี้ยนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเองนะครับแล้วก็ข่าวสารก็ Facebook นะฮะ www.facebook.com ไทย TV 8ค่ะไทย TV 8นะฮะค่ะนะครับอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องบนเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดอะค่ะที่บอกว่าพอสำเร็จแล้วเขาต้องบนไข่ไก่ร้อยฟองใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคนอื่นๆที่เขาลืมบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมีวิธีในการแก้บนยังไงอะหมายถึงคนอื่นที่เขาเคยบนมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอ๊จำไม่ได้หรือบนได้บนหรือเปล่าเนี่ยเราถึงบอกอาจารย์อ้อนะฮะอย่างที่เรียนพ่อแม่พี่น้องไปค่ะถ้าไม่ทราบก็โทรมาถามผมได้นะฮะแต่ละคนแต่ละลายไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะนะฮะมันต้องเป็นลายลายไปไม่เหมือนกันหรอกนะฮะค่ะสงสัยอะไรนะฮะโทรเข้ามาเพราะบางคนเอ๊ะงานเรื่องติดเรื่องเงินเนี่ยเบอร์สองเบอร์เนี่ยอาจารย์อ้อก็ดูหมอได้ดูฟรีเลยนะไม่คิดค่าครูนะค่ะ0874500111ค่ะนะฮะแล้วก็111111ไม่ใช่ค่ะพอแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวคนงงค่ะเบิ้ลตัวหลังเดี๋ยวจดงงค่ะอาจารย์อ้อตาทิพย์ก็0824509991โทรมาเลยนะฮะอย่าไปเครียดอย่าไปผูกคอตายค่ะมีประโยชน์ผูกคอตายบาปใช่ไหมคะอาจารย์ผูกคอตายเราต้องเกิดอีกกี่ชาตินะคะการผูกคอตายค่ะเป็นกรรมเป็นบาปอย่างหนึ่งใช่ไหมคะมันก็จะปวดคอเนี่ยใช่ใช่เนี่ยบาปอันดับแรกเลยปวดคอก่อนตายปวดคอแล้วยังไม่ทันตายเลยปวดคอแล้วนะผมจะบอกให้นะพ่อแม่พี่น้องที่หมดหวังหมดกำลังใจดูช่อง8เลยของพี่ต่อเนี่ยแหละทีวีพูดได้เนี่ยแหละนะพี่ต่อเขามีรายการที่ให้กำลังใจหลายรายการเลยนะฮะเพราะพี่ต่อเป็นผู้ที่เมตตาคนนะฮะก็เอามาหมายให้ผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะอย่าหมดกำลังใจอย่าไปฆ่าตัวตายหรืออย่าเป็นทุกข์แล้วคิดว่าแก้ไม่ได้ก็นึกถึงอาจารย์เอเป็นรายสุดท้ายก็ได้ค่ะคิดไม่ออกก็ผมบอกแล้วไงนะคะมีอะไรก็นึกถึงผมเป็นรายสุดท้ายนะผมก็ยินดีจะช่วยพ่อแม่พี่น้องเสมอนะครับนะฮะมีทุกเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวนะฮะรักร้าวรักคุดนะฮะหรือว่าป่วยรักษาไม่หายสักทีหรือว่าทำไมไม่รวยสักทีหรือว่าเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะก็โทรมาดินะโทรเข้ามือถือเลยนะฮะหรือดูรายการเนี่ยอาจารย์เอตาทิพย์บ่อยๆก็จะได้ความรู้นะครับหลายๆท่านที่เขาเจ็บป่วยนะคะเขาเคยบอกว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาปวดหัวหรือเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเขาจะเปิด YouTube รายการย้อนหลังของอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเปิดดูแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าแล้วเขาท่องคาถาจักรพรรดินะคะสัมมาสัมพุทธัสสะสะเนโตโสทายะไปด้วยค่ะพอเขาได้ฟังไปด้วยอย่างเงี้ยเขาก็หายปวดแล้วเขาก็คือสบายขึ้นนะคะเป็นประสบการณ์ที่ลูกศิษย์เขามาบอกนะเวลาถ้าเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าเขาก็จะเปิดรายการย้อนหลังดูแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกรูปแบบนึงแล้วเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วพรุ่งนี้ก็อย่าลืมผมจะมาบอกดวงอีก6ปีนะฮะ6ปีที่เหลือค่ะพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มค่ะถึง3ทุ่มรายการชันเอตาทิพย์ผมจะมาบอกอีก6ปีที่เหลือช่วงนี้โดนผีอำบ่อยๆ
จะทำยังไงดีคะท่องคาถาจักรพรรดิเลยเดี๋ยวจะให้พี่ขอญาติพี่ๆทีมงานหน่อยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะคาถาสมเด็จองค์ปฐมท่านให้มานะฮะเป็นนิมิตนะฮะท่องไปเลยนะฮะเงินงานความรักความปลอดภัยครอบจักรวาลทุกเรื่องเลยผีกลัวเลยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะนะฮะติดต่อได้ทุกเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพท่องไปเรื่อยๆคาถาอันนี้ท่านให้นิมิตมาเป็นคาถาเรียกเงินทำให้ร่ำรวยแก้กรรมด้วยนะฮะท่องได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะท่องได้ทั้งวันทั้งคืนค่ะก็ขอให้คุณโปโชคดีนะฮะอ้าวขออนุญาตบอกบุญหน่อยนะครับเฟซบุ๊กก็เข้าอาจารย์อ้อเลยท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ประดำขำตาทิพย์เนี่ยคุยกับอาจารย์อ้อโดยตรงเลยเว็บไซต์ผม www.aajanetatip.com ขออนุญาตบอกบุญหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมทำบุญที่วัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดของครูบาธรรมชัยเนี่ยนะฮะซ่อมวิหารที่ครูบาธรรมชัยท่านสร้างเนี่ยนะฮะอัดเก็บศพท่านด้วยนะสรีระท่านไม่น่าไม่เปื่อยอยู่ในนี้ท่านเป็นเพื่อนหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นสหธรรมิกกันนะฮะเป็นพระหมอด้วยนะฮะก็วิหารนี้ปวกจะกินทั้งหลังแล้วอยากจะทำบุญนะฮะที่มีความศรัทธานะฮะไม่ให้เดือดร้อนก็ส่งไปที่บัญชีครูบานะครับขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นบัญชีหน่อยนะครับบัญชีพระอธิการอินคำนะฮะเลขบัญชีนะฮะ4580169367นี่4580169367พระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยถ้าไม่รู้จะทำบุญสงกรานต์ที่ไหนนะฮะลองทำบุญดูนะฮะนะพระอธิการอินคำธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัย4580169367มากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรฮะหรือไม่มีก็โมทนาบุญได้ท่านจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะครูบาธรรมชัยท่านเป็นพระหมอนะฮะรักษาโรคทุกชนิดเลยเป็นศิษย์เอกครูบาศรีวิชัยองค์หนึ่งแล้วได้รักษาโรคให้ครูบาศรีวิชัยด้วยค่ะนะฮะแล้วท่านเป็นผู้ที่มีทิพจักขุยานคือตาทิพย์อ่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดำยกย่องว่าท่านเก่งมากในเรื่องตาทิพย์ในยุคนี้เลยท่านจะได้เป็นคนมีเซนส์ในตัวนะฮะไปไหนก็ท่านก็จะรู้สึกว่าเป็นคนมีเซนส์นะฮะอ้าวก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะฮะเวลาก็ใกล้ๆจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วมั้ยฮะพี่นะฮะก็นะครับก็พูดไปเรื่อยนะฮะช่วงนี้ก็พูดไปเรื่อยๆนะฮะคุยกับพ่อแม่พี่น้องก่อนนะฮะเวลาก็ใกล้หมดแล้วมีอะไรเสริมไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ปอกหมอนไงเปลี่ยนปอกหมอนเลยจากให้เป็นสีขาวให้หมดเลยหมอนที่เราหนุนหัวนอนอ่ะไม่ใช่เกี่ยวกับหมอนข้างนะหมอนที่หนุนหัวเพื่อเรียกเงินแต่ต้องซักอาจจะต้องซักบ่อยๆก็ได้ค่ะเพราะมันมีคราบเหลืองๆอะไรอย่างก็เก่าแล้วไงนะฮะก็เปลี่ยนปอกหมอนเป็นสีขาวเป็นการเสริมดวงแล้วไปวัดหลวงพ่อโสธรสุดเสริมดวงหรือว่าทำบุญถวายใส่บาตรถวายหลวงพ่อโสธรก็ได้ถ้าเราไปวัดไม่ได้นะฮะอธิษฐานเรื่องเงินเรื่องความรักจะเด่นช่วงนี้นะฮะการเงินความรักจะดีนะครับนะฮะก็เข้าไปเลยหน้าร้อนก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินก็ให้ระวังกันนิดนึงโรคที่มาจากอาหารหรือว่าภัยที่มาจากอากาศร้อนก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ก็รักษาสุขภาพกันให้เยอะๆนะคะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางไปเที่ยวปลอดภัยทุกท่านนะใช่ค่ะนะฮะปลอดภัยทุกท่านเลยท่องคาถาจักรพรรดิไว้นะฮะปลอดภัยทุกคนนะฮะเดินทางไปไหนมาไหนท่องคาถาจักรพรรดิไว้นะฮะคุ้มครองป้องกันภัยเราเรียกเงินเรียกทองให้เราท่องได้ตลอดเวลาเลยนะครับนะฮะลองทำดูแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องมาพบกับผมเดี๋ยวขออนุญาตช่องทางก่อนนะฮะนะครับต่างประเทศเนี่ยนะฮะ18006945145นะฮะ6สุอะไรเนี่ยเป็นเบอร์ที่โทรจากต่างประเทศ9423319ใช่ค่ะเบอร์ในประเทศใช่ป่ะใช่ฮะก็ดู YouTube ย้อนหลังก็ได้ค่ะถ้าดูไม่ทันจริงๆเนี่ยดู YouTube ย้อนหลังเลยเข้าไปที่ไหนนะ CH8 Thai TV ค่ะ CH8 Thai TV ค่ะนะฮะแล้วก็
หรือเข้าเนี่ยนะฮะ Facebook นะฮะไทยทีวี8เนี่ยค่ะนะฮะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารสำหรับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube ค่ะนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์เลยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ดูกันไปนะดูจนเบื่อนะฮะดูไปดูมาเด็กใช่ไหมอ้าวเวลาใกล้หมดแล้วนะฮะไปจัดยิ่งพงยิ่งพระให้เรียบร้อยนะพ่อแม่พี่น้องนะทำความสะอาดช่วงนี้นะฮะหันหน้าพระให้ถูกต้องหน้าพระต้องหันทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือเท่านั้นเอาเข็มทิศวัดเลยถ้าหันผิดทิศไปใต้กระตกเนี่ยเงินท่านออกเลยนะนะจำไว้หน้าพระเนี่ยหันให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในช่วงนี้การปล่อยปลาบ่อยๆเนี่ยไปซื้อในตลาดนะปลาหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยให้ไปซื้อในตลาดปลาที่มันจะถูกฆ่าเนี่ยเราไปปล่อยชีวิตเราก็อายุยืนนะฮะบางคนตายก่อนอายุไขเพราะว่าลืมปล่อยปลาเนี่ยเยอะแยะแล้วนะฮะบางทีอายุ20 30ตายเลยกรรมเก่ามันมาไวนะฮะหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านก็ถึงให้ซื้อปลาในตลาดเนี่ยปลาก็อันดับแรกปลาช่อนเลยนะฮะตัวใหญ่หน่อยซื้อปล่อยปลาอะไรก็ทานปลาอันนั้นได้นะหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านบอกไว้นะฮะอ้าวเวลาใกล้หมดแล้วขอข้อกุมภันดีกว่าเทพแห่งหวยในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำบอกอธิบดีกุมภันองค์เนี้ยนะฮะช่วงนี้ก็สงกรานต์แล้วนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยนะฮะหรือคนต่างประเทศนะฮะนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยก็ขอให้อธิบดีกุมภันองค์เนี้ยค่ะฮะท้าวกุมภันหรือพ่อกุมภันองค์เนี้ยทําให้คุ้มครองพ่อแม่พี่น้องให้ร่ํารวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะหมดหนี้หมดสินกันทุกคนนะปลอดภัยตลอดกาลเลยค่ะผมชันเอตาทิพย์ชันอ้อลูกดําคํากลับลาก่อนนะครับค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะ 1:00 น. ถึง 3:00 น.สําหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะหาเรโตโตไทยะค่ะ